สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดำเฉลยแล้วปมเมียวิกกี้แต่งงานโป๊ะแตกเพราะดาราสาวจากกรณีข่าวฮือฮาหลุดออกมาลือสะพัดก่อนหน้านี้พระเอกดังเวียสุกลวัฒน์เตรียมจะเข้าพิธีวิวากับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการในวันที่17 กรกฎาคม 65จากนั้นพระเอกหนุ่มก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยภาพสวมแหวนลงโซเชียลให้แฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ยินดีกันรัวๆล่าสุดมดดำคัชชาภาในรายการหนึ่งขณะทำหน้าที่พิธีกรว่าวันที่17 กรกฎาคมที่เวียแต่งงานตรงกับแอร์พันธิราโรงแรมเดียวกันเรื่องนี้มันโป๊ะก็เพราะว่าจัดงานที่เดียวกันกับแอร์ไงมดดำกล่าวอีกว่ารู้มาก่อนว่าเวียจะแต่งงานก่อนหน้านี้รู้มาจากพี่ออสเชียงใหม่ที่อยู่กับพี่เอสุภชัยบอกว่าน้องเวียจะแต่งงานนะที่จะให้ฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันไม่อ่านเขาก็บอกอยู่แล้วเขาพร้อมจะเป็นสามีพร้อมเป็นพ่อคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามเขาว่าเขามีลูกหรือเปล่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ